ทัษินยอมเพื่อไทยพังแลกตัวเองไม่ต้องติดคุกการเมืองกำลังเข้าสู่จุดของการพลิกผันอย่างแรงต้องจับตาในช่วง30วันนี้หลังจากนายทัศินชินวัตรขอเลื่อนการส่งตัวฟ้องศาลในคดีความผิดตามมาตรา112ออกไปเป็นวันที่18มิถุนายนตามที่อายการสูงสุดกำหนดนั้นคือการซื้อเวลาเพื่อเจรจาต่อรองก,กันกับกลุ่มอำนาจเก่าที่กำลังบีบนายทัศินอย่างไรก็ตามขณะนี้มีตัวแปรหลายตัวแปรที่ยังไม่ชัดเจน อย่างเช่นสารรัฐธรรมนูญขยายเวลาครั้งหลังสุดให้พักก้าวไกลจะต้องยื่นคำชี้แจงภายใน15ห้าวันซึ่งไม่น่าจะเกินช่วงเวลาที่นายทักษิณถูกส่งตัวฟ้องศาลซึ่งจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันก็อีกปัญหาหนึ่งถ้าช่วงนั้นสารรัฐธรรมนูนสั่งยุบพักก้าไกลสูตรการเมืองก็จะเปลี่ยนเพราะจะมีคนก้าวไกลส่วนหนึ่งพร้อมจะย้ายไปอยู่พักการเมืองต่างๆมีกระแสข่าวว่าบางคนรับเงินมาหัวละ30ล้าน40บล้านมีหลายคนบอกว่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยแต่แนวโน้มในวันนี้ พรคเพื่อไทยกำลังจะพังแล้วเพราะทักษิณเป็นคนทำพังเองนายทักษิณเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีนายพิชิตชื่นบานคนผลักดันให้ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือนายทักษิณแต่คนที่ต้องแอนอกมารับคือนายเศรษฐาทวีสินขณะที่พักคก้าวไกลก็เตรียมตั้งพักใหม่สำหรับรองรับสมาชิกพักตัวเองช่วงหลังๆนี้สมาชิกพักคก้าวไกลมีอาการค่อนข้างจะอ่อนข้อให้นายทักษิณไม่ยอมมีภาควิจารณ์นายทักษิณเลยไม่เพียงเท่านั้น นายวิโรธลักษณะอดีสรถึงกับชมนายทักษิณชมเรื่องข้าวสิป,ปีซึ่งแปลกมากพิสูจน์ชัดเจนว่าดินลับที่ฮ่องกงที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจบินไปเจอนายทักษิณเป็นผลจริงๆข่าวว่าสาระที่เจรจากันก็คือขอให้ก้าวไกลอย่าวิาพากษ์วิจารณ์ทักษิณตอนที่กลับมาแลกเปลี่ยนกับที่ธนาทรขอให้อาตัวเองก็คือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเห็นได้ว่าอารมณ์ของพรรคก้าวไกลไม่เหมือนเดิม หลังจากที่นายธนาทรไปเจอกับนายทักษิณที่ฮ่องกงก่อนที่นายทักษิณจะกลับมาเมืองไทยและได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยลดโทษเหลือหนึ่งปีซึ่งเป็นที่ผิดหวังของนายทักษิณเป็นอย่างมากเพราะนายทักษิณหวังจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหนึ่งเปอร์เซนตนั่นคือที่มาของการใช้บริการของนายวิษณุเครือง,งามเพื่อจัดก,การบริหารให้นายทักษิณไม่ต้องอยู่ในคุกซึ่งนายวิษณุจะทําอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มอํานาจเก่าเห็นด้วยและนายทักษิณจะกลับมาได้ก็เพราะว่ามีการตกลงกัน ในทางการเมืองมองกันว่าการเอาทักษิณกลับมาเพื่อคานพักเก้าไกลแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ฉะนั้นถ้าพักเก้าไกลถูกยุบก,ก็จะมีพรรคใหม่ตั้งขึ้นมาก็จะมีสมาชิกชุดเดิมบางส่วนที่ไปอยู่พรรคที่ตั้งใหม่ที่เหลือก็จะไปอยู่พรรคอื่นเพื่อรับเงินรับทองโดยอาจจะไปอยู่ที่ภูมิใจไทยหรือมาอยู่ที่เพื่อไทยรัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งมีอายุถึง4ปีขณะนี้เพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงปียังเหลือเวลาอีกกว่า3ปีความไม่แน่นอนของนายทักษิณ ซึ่งไม่รู้ว่าจะเจราจากตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการประกันตัวแล้วนายทักษิณก็พร้อมจะเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งพักเพื่อไทยพังก็ยอมเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกซึ่งดูตามรูปการแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าในวันที่18มิถุนายนที่อายการจะนำตัวนายทักษิณส่งฟ้องศาลด้วยความผิดตามมาตรา112นั้นนายทักษิณจะได้ประกันตัวหรือเปล่าถ้าได้ประกันตัวก็ต้องมาดูว่าแนวโน้มการต่อสู้คดี จะเป็นอย่างไรแล้วค่อยว่ากันอีกที